สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้องค์การไม้ห้านส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับนำพ่อแม่พี่น้องมาที่ตลาดเอตบานซ่องนะครับก็คือตลาดเกษตรบ้านเรานี่ครับผัวกับพ่อจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูในเรื่องของขนมว่านที่เป็นอาหารพื้นเมืองของเราแท้ๆเลยนะครับและพิเศษวันนี้นะครับอากาศสดชื่นจริงๆเลยครับซ่อจอนนดว่าน่าจะนอนอยู่ที่บ้านมากกว่านี้เลยแต่เป็นเพื่อก็ต้องทำงานเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเรื่องราวของคนภูเก็ตครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เตรียมค่ายนมสดค่ะเป็นนมชาวของจังหวัดภูเก็ตนะคะโอ้คือไม่ให้เลือกเยอะมากจนตาลายตอนนี้ทองรองจอกๆแล้วค่ะก็ต้องขอสวัสดีแนะนำนะคะเจ้าของร้านค่ะโกชื่ออะไรนะคะโกเจี๊ยบครับค่ะโกเจี๊ยบนะคะแพงค่ายนมสดหัวมุมที่ลาดเกษตรเลยตอนนี้น้องก็โกรู้สึกเหนื่อยแล้วอยากกินนมแล้วเดี๋ยวจะให้โกแนะนำนมที่เป็นนมปุนเตลอยๆของบ้านเราหน่อยค่ะโกมีอะไรบ้างคะอิ่วปึงค่ะเปาล่างเปาล่างนี่เปาล่างนี่ข้างในมันใส่เป็นใส่กุ้งใส่มะพร้าวใส่พริกไทยดำร้อนๆบะจางบะจางเสร็จแล้วเหนียวปิง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 นี่มีกี่ไส้อ่ะคะก๋วยเตี๋ยว2ไส้ครับไส้ข้าวโพดกับไส้เผือกเผือกก๋วยเตี๋ยวนี่อันนี้อะไรคะดูหน้าตาแปะๆบีไทยบากมันเป็นแซนกินกับน้ำเฉื่อมใช่มั้ยอันนี้ก็น่าจะร้อยแล้วก็นี่โอเอวก็ยังนะครับโอเอวก็ยังอ่ะอันนี้รสช้องรสช้องจีนิงเอาอะไรดีคะบันเจียนกล้วยอันนี้บันเจียนบันเจียนกล้วยตัวนี้ไม่รู้จักแล้วมันเหมือนกับทั้งแตกไหมอ่ะคล้ายทั้งแตกอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยรอกันนิดนึงแต่อันนี้คือทุกคนก็รู้จักไอ้นี่แบบไอ้นี่ทุกคนก็รู้จักเหยี่ยโก้ยเหยี่ยโก้ยเหยี่ยโก้ยเสร็จไอ้นี่ไอ้นี่สี่ข้าสี่ข้านี่ต้องจุ่มกับไม่ต้องจุ่มไล่กินได้เลยกินกับโกปี้ร้อนๆเช้าๆนะอาโป้งอาโป้งนี่อันนี้ของร้อยเหมือนกันตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยอาโป้งอาโป้งพี่ว่าเด็กแต่ไม่นี่ไม่รู้จักเลยคือกีช้างคือต้องจุ่มจิ้มกับน้ำตาลข้างในนี้มันเป็นข้าวเหนียวไส้อ้อเลื่องๆใช่ไหมข้าวเหนียวจิ้มเนี่ยน้ำผึ้ง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 ต้องอูดแบบตายๆเลยใช่ไหมโกขาร้านของโกนี่ค่ายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะก็ประมาณสักตีสี่กว่าตีห้าเนี่ยครับน่าเหลือประมาณสักตีสิบกว่าก็ตลาดกวายแล้วครับนะโอ้ยนี่ก็นมโนดนมโนดก็ไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้นมโนดนี่นมโนดนี่นี่นี่ไอ้นี่ร้อยค่ะเนี่ยแก้วเนี่ยแก้วเนี่ยแก้วนี่น้องนิ้งยิบมาเนี่ยไอ้นี่ไม่มีมีไอ้เดียวในภูเก็ตไอ้นี่เลียยาไอ้นี่เลียยาบ้านเราเลียแปะตึงโก้แปะตึงโก้แปะตึงโก้อ๋อนมฟองน้ำอ๋อค้างๆมันเหมือนกับฟองน้ำน้องแปะตึงโก้นี่นะนี่เห็นไหมคะลูกค้ามาซื้ออุดนู่นกันไม่ขาดสายเลยนะคะโอ้ค่ายดิบค่ายดีแต่ก็ถ้าใครอยากกินนมปุนเตบ้านเรานะคะชาวชาวมาได้ตั้งแต่ตีซี่เลยมีนอกจากแพงของโกเจี๊ยบแล้วยังมีอีกมากยาวโลดไปโน่นเลยนะคะมีลากลายย่างมากินกันได้เดี๋ยวพวกเราข้อเหลือนมเต๋าแล้วคุณนุชรู้จักใช่ไหมนมเต๋านมเต๋าก็เหลืออังกูอังกูโอ้ยนมเต๋าก็ไม่เหลือแล้วก็นมเต๋าอังกูนี่แต่อย่าไอ้คนที่ทำเป็นไปทำในงานให้ชาวภูเก็ตให้รู้ว่าขนมนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเสียงว่านมนี้นี่เวลาเป็นงานมงคลอะไรเนี่ยเขาจะเอาไปตั้งไหว้ตามอยู่ในพิธีอยู่ในงานมงคลนะคะจะเป็นรูปเต่าอังปูคือเต่าแดงครับน้องน้องบอกคำแปลไงน้ำเต่าครับผมอังปูค่ะเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปให้อย่างอื่นกินกันต่อนะคะครับHehehehe
ร้อยร้อยร้อยห้องกินภูเก็ตร้อยร้อยล่างจะถือว่าเรากินนมว่านกันไปแล้วนะคะถ้าใครอยากทานอะไรทีนักทองกว่านี้นะคะอบจ.เราก็มีอาหารของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะมาแนะนำที่ว่าเป็นทีเด็ดเลยนั่นก็คือโรตีน้ำแกงค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้องเคลิ้นนิดน้อยค่ะอกองร้านจะยารีนะคะอยู่ที่ตลาดเกษตรค่ะเมนูเด็ดของที่ร้านที่จะนำเสนอเลยคืออะไรคะโรตีไข่ดาวโรตีไข่ดาวแล้วน้ำแกงนี่น้ำแกงนี่เรามีน้ำแกงอะไรกันบ้างคะอันนี้อะไรคะแกงทั่วจีหนิงเปิดมานี่จีแกงอะไรคะแกงไก่นี่เห็นไหมคะเนื้อไก่แน่นๆเลยใกล้ๆมาเดินนะเสร็จแล้วก็เวลาสร้างนี้เขาจะสร้างกันแบบยังไงอะคะหนึ่งต้องเป็นตัวยะยะหนึ่งต้องไข่ดาวต้องน้อยไข่ดาวต้องน้อยนะหนึ่งต้องโรตีหนึ่งไข่ดาวต้องจะต้องหนึ่งโรตีต้องไข่ดาวหนึ่งจ้ะอ๋อน้ำแกงก็ไม่ให้เหลือต้องแบบเสร็จแล้วถ้าเราไม่กินแบบข้องข้าวเราจะกินเป็นข้องว่านก็ยังเหมือนกันใช่ไหมคะโรตีธรรมดานมน้ำตาลโรตีใส่นมน้ำตาลนี่ดูลีลาข้องการฟัดนะคะฟับฟับเรียกว่ามืออาชีพเดี๋ยวรอให้จะฟัดให้ดูนะคะว่าถ้าไม่แน่จริงนะคะฟัดออกมาไม่เป็นแผ่นกลมๆใช่ไหมคะนี่เอาละค่ะนี่ล่ะทีเด็ดโอ้เห็นไหมคะวืบแป้งโรตีนี้ต้องมักค้างคืนไหมคะต้องมักเอาไว้ใช่ไหมคะท่านแป้งนี้จะทำยาสูตรเองใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อยาตีโรตัสเลยท่านประธานสนใจฟัดโรตีไหมคะนานสนเหมือนกันแต่กลัวจบกลัวทำไม่เป็นเที่ยวถ้าแต่กลัวโรตีก็คาดมั้งน้องหนิงดีกว่าน้องหนิงในราทางจอกไปขอบคุณนะคะอาซื้อได้ยังเสร็จลองบายใจบายใจเชิญชวนพี่และน้องมาเที่ยวมากินกันภูเก็ตดูหกสวรรค์เรายินดีต้อนรับร้อยร้อยคล้องร้อยคล้องกินภูเก็ตร้อยร้อยห้าร้อยราซา